อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะมาคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการละครครับคุณผู้ชมเราจะเป็นกิจกรรมแรกๆที่จะถูกสั่งปิดถูกต้องนักการละครรุ่นใหม่ๆอย่างพวกผมที่เพิ่งเริ่มทำละครเป็นอาชีพเนี่ยตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นวิกฤตแรกของคนรุ่นใหม่เลยที่ซ้ำที่เผชิญหน้ากับมันอย่างจริงๆจังๆสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการใหม่ Brainstorm ครับรายการที่จะชวนทุกท่านมา Brainstorm ความคิดออกแบบชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกันกับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะมาคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการละครครับคุณผู้ชมคนในวงการนี้ต้องมีการปรับตัวอย่างไรชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับแขกรับเชิญของเรามีมากมายจากหลากหลายช่องทางเลยนะครับหัวข้อของเราวันนี้ครับคนละครศิลปินที่ไม่ควรมองข้ามครับแขกรับเชิญในสตูดิโอ2ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วครับท่านแรกครับดร.ภาสกรอินทุมานหัวหน้าสาขาวิชาการละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านที่2ครับอาจารย์ปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลอาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการการละครและอำนวยการแสดงภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากอาจารย์ทั้งสองท่านที่อยู่กับเราในสตูดิโอแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักการละครผู้เชี่ยวชาญศิลปินรวมไปถึงน้องๆนักศึกษาด้านการละครจากหลากหลายสถานที่มาร่วมแบ่งปันไอเดียผ่านทางวิดีโอคอลด้วยนะครับสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องๆครับพูดศิลปะการละครเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะคำว่าศิลปะการละครเนี่ยมันครอบคลุมขนาดไหนอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมของเราหน่อยครับเชิญครับศิลปะการละครเหรอครับคืออันนี้ด้วยอันนี้พูดจากสาขาที่ตัวเองสังกัดอยู่ก่อนนะก็คือการละครหนักๆหลักๆแล้วก็สอนละครเวทีนะครับแต่ว่าในความหมายของการละครมันก็อาจจะกว้างได้กว่านั้นก็คือศิลปะการแสดงในทุกๆแขนงนะฮะไม่ว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอะไรนี่ก็มันก็ใช่นะก็รวมด้วยโขนละครไทยก็ใช่นะฮะครับผมหรือแม้แต่การแสดงในสื่อต่างๆเช่นภาพยนตร์ทีวีอันนี้มันก็สามารถครอบคลุมได้ด้วยเช่นกันนะครับมันไม่ใช่จำกัดเฉพาะละครเวทีเท่านั้นครับจริงๆในเมืองไทยอ่ะมันสามารถจำแนกไอ้กลุ่มที่เป็นศิลปะการละครกลุ่มละครออกได้เป็น2เซกเตอร์หลักๆครับพูดง่ายๆว่าเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าเมนสตรีมหรือเป็นกลุ่มองค์กรหรือคณะละครที่ทำงานในเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆว่าลักษณะนี้ก็คือเหมือนเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรหนึ่งที่ผลิตละครเพื่อแสวงหาผลกำไรอะไรต่างๆก็คือทำการบริหารจัดการในรูปของบริษัทครับเนาะอันนี้คือเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นเซกเตอร์ที่เป็นธุรกิจอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่า non mainstream หรือไม่ใช่กระแสหลักอันนี้คือจะเป็นกลุ่มละครที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มละครที่ไม่ได้มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาผลกำไรแต่ว่ารักในศิลปะการละครอยากสื่อสารอยากถ่ายทอดอยากทำการแสดงที่จะบอกต่อสังคมบอกต่อผู้คนอันนี้ก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่จะเป็น2เซกเตอร์หลักๆที่มันจะรวมอยู่ในภาพใหญ่นี้ผมเสริมอีกนิดนึงไหมครับได้ครับมันก็จะมีในกลุ่มที่เรียกว่าไม่ใช่เมนสตรีมเนี่ยมันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นศิลปะการแสดงศิลปะการละครที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้การพัฒนาก็จะมีกลุ่มละครลักษณะนั้นด้วยเช่นกันในการเรียนการสอนเราก็มีด้วยและในกลุ่มละครที่เป็นกลุ่มละครที่ทํางานเป็นเชิงวิชาชีพเนี่ยก็จะมีกลุ่มละครที่ทํางานในลักษณะเดียวกันสร้างการเรียนรู้สร้างการพัฒนาให้กับกลุ่มเด็กกลุ่มบุคคลก็มีด้วยเช่นกันครับครับครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าโอ้ศิลปะการละครมันไม่ใช่แค่ละครเวทีมาเล่นเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะทีนี้1สิ่งที่ผมว่าทุกสาขาวิชาชีพได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดก็คือช่วงโควิด19นี้ต้องมาถามว่าในแวดวงของศิลปะการละครเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ต่างกันขนาดไหนผมคิดว่าจริงๆโควิดมันเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆนะสำหรับในมุมมองผมนะครับแน่นอนว่าช่วงโควิดมาเนี่ยละครที่จะเล่น
มันก็ต้องหยุดไปช่วงเวลาหนึ่งแม้แต่การเรียนการสอนในมหาลัยก็ต้องออนไลน์เช่นกันใช่ไหมครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพูดถึงประเด็นที่มันจริงๆก็ก่อนโควิดและทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือว่าการหายไปของพื้นที่ทางศิลปะในประเทศไทยในสังคมไทยครับ Art Space ทั้งหลายมันค่อยๆหายไปหลายๆที่ถูกปิดนะครับแน่นอนแกลเลอรี่กับเอกชนมีแต่ว่าในแง่ศิลปะการแสดงหรือศิลปะละครเนี่ยเรามีเอาจริงๆก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยครับเรามีพื้นที่ในการแสดงไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วหมายถึงว่าพื้นที่ที่สามารถจัดแสดงละครได้เนี่ยนะฮะก็ไม่เยอะอยู่แล้วก่อนโควิดจะมาพื้นที่เหล่านี้ก็ค่อยๆปิดตัวลงไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็จะไม่พูดถึงโควิดมาก็แน่นอนมันก็หยุดยาวไปเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็มีความพยายามในการปรับตัวอยู่บ้างเหมือนกันเช่นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มครับมาสู่ออนไลน์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออนไลน์ทําการแสดงที่สามารถชมผ่านออนไลน์ชมผ่านออนไลน์แต่ว่าโดยธรรมชาติของศิลปะการละครน่ะมันธรรมชาติมั้ยจะเรียกว่าธรรมชาติได้มั้ยว่ามันไม่ธรรมชาติฟีลลิ่งมันไม่ได้เออไม่ได้มันเราอยู่กับการแสดงสดมีผู้ชมที่มารับรู้ประสบการณ์ตรงต่อหน้าการแสดงสดๆทีนี้พอมันออนไลน์มันก็เอาไปเอามามันก็จะต่างอะไรกับทีวีหรือภาพยนตร์ใช่มั้ยฮะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆผมอยากจะย้ําว่าจริงๆโควิดเป็นแค่ปัจจัยที่เข้ามานะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะ Art Space หรือ Policy ที่จะมาเอื้ออํานวยให้ศิลปะการแสดงมันดํารงอยู่ได้อย่างทั่วถึงคนสามารถเข้าถึงเนี่ยมันก็น้อยอยู่ข้อจำกัดอยู่แล้วใช่ครับครับอาจารย์ครับมีโควิดเข้ามาถามว่ากระทบไหมเนี่ยกระทบมากเพราะเราจะเป็นกิจกรรมแรกๆที่จะถูกสั่งปิดถูกต้องเพราะเรามีความเสี่ยงสูงที่ทุกคนจำนวนมาก300คนมาอัดอยู่ในฮอลล์เดียวกันในที่แคบๆเดียวกันแล้วมีการหัวเราะน้ำลายฟูมปากกระเด็นนึกออกไหมครับดูละครเป็นเวทีต้องเมามอยกินน้ำกินป๊อปคอร์นสมมติอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเราจะเป็นกิจกรรมแรกๆที่ถูกสั่งปิดและที่แย่กว่านั้นคือเราจะเป็นกิจกรรมท้ายๆที่จะถูกสั่งให้กลับมาจัดนี่เหมือนเป็นความโชคร้ายใช่ๆเพราะเนี้ยถามว่าถ้าไปดูเมืองนอกคือหายนะเลยครับครับเพราะว่าสถานการณ์เมืองนอกตอนนี้ยังแย่อยู่ตอนเนี้ยคือศิลปินเองไม่มีงานทํานู่นทํานี่ไม่ได้แย่เลยอ่ะคือดังนั้นอันเนี้ยต้องบอกว่าด้วยวาระของกิจกรรมเราอ่ะมันมีเนเจอร์แบบเนี้ยมันทําให้กระทบมั้ยมันกระทบแต่ถามว่าในความกระทบเนี้ยมันอ่ะต้องไปมองว่าในวงการศิลปะละครเวทีอ่ะใน2เซกเตอร์อ่ะมันกระทบกันในลักษณะไหนบ้างซึ่งถามว่าถ้ามาดูว่าไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อการพาณิชย์กับกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์มาดูด้วยการถามว่าช้ำทั้งคู่ไหมมันช้ำทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าไอ้การช้ำนั้นน่ะอ่ะถ้ากลุ่มธุรกิจก็คือพูดง่ายๆว่าหยุดลงทุนเพราะลงทุนอ่ะละครฟอร์มยักษ์ทีต้องใช้เงินลงทุนสูงและปัจจัยการเอาคนดูมารวมกันให้นั่งที่เว้นที่คุณคิดว่าถึงคนจะซื้อตั๋วเต็มในที่เว้นที่อ่ะค่าตั๋วมันคงไม่ cover ต้นทุนทั้งหมดถูกครับและอีกอย่างนึงถึงคุณจะบอกว่าคุณเพิ่มค่าตั๋วแพงขึ้นเท่านึงถามว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าคนดูจะมีกําลังซื้อกลับมาดูหรอันนี้คือประเด็นที่1นะครับแต่ถามว่าพอมามองประเด็นกลุ่มที่เป็นไม่ใช่เมนสตรีมล่ะกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ถามว่าในกลุ่มไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นะตอนเนี้ยที่อาจารย์ภาสกรบอกว่าจริงๆแล้วแทบไม่รู้สึกว่ามันกระทบผมว่าคําตอบเนี้ยน่าสนใจนะครับครับทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะมันกระทบมั้ยมันกระทบแหละแต่มันไม่ได้ทําให้ฉันเจ็บมากกว่าตอนที่ไม่มีโควิดแล้วฉันก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการทํางานไม่ได้มีเค้าเรียกอะไรไม่ได้มีคือมันแย่อยู่แล้วอ่ะพูดตรงๆมันแย่อยู่แล้วฮะพอโควิดมาปั๊บไอ้ที่มันแย่อยู่แล้วมันก็แทบจะไม่รู้สึกเพราะมันแย่เพราะมันแย่อยู่แล้วถามว่าทํางานก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่พื้นที่ก็ไม่ได้มีอยู่แล้วโควิดปิดก็ก็ถือว่าได้พักทีนี้ไปถามทางน้องๆ นะฮะในวิดีโอคอลกันบ้างนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเจอกับสถานการณ์โควิด-19 เราเป็นยังไงบ้างใครได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนปรับตัวอย่างไรอ่ะพาร์ทไทม์แล้วกันฮะนั่งยิ้มแฉ่งให้กับผมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ในช่วงหลังจากที่เรามีวิกฤตโควิดนะครับกลุ่มพาร์ทไทม์เพเตอร์ก็ได้ผลิตละครเรื่องนึงที่ชื่อเรื่องว่า Four Sister นะครับก็ถือว่ายังโชคดีเพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านวิกฤตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วฮะแล้วก็กลุ่มละครในเชียงใหม่ก็สามารถที่จะจัดแสดงผลงานได้แล้วก็ถามว่ามีผลกระทบไหมหนึ่งก็คือเลย
ผู้ชมก็คงยังมีความกลัวเหมือนกันที่จะออกมาดูละครนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องมองว่าการมาชมละครคือการที่คนหลายๆคนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งแบบว่าถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงคือเราได้ใช้วิธีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างเป็น social distancing นะฮะแล้วก็บอกให้คนสวมหน้ากากแล้วก็เราก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ตามมาตรการที่ทางรัฐได้บอกไว้แล้วก็เป็นมาตรการที่สมควรที่เราจะทำครับผมเอาแล้วอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปหน่อยตอนที่โควิดมันกำลังหนักๆเนี่ยคนกลัวกันเยอะๆตอนนั้นเราหยุดไปกี่เดือนฮะที่ทำการแสดงไม่ได้เลยจำได้ไหมฮะตอนนั้นก็ทางกลุ่มละครของเราเนี่ยก็ได้ลองคิดว่ามันจะมีแพลตฟอร์มอะไรที่เราสามารถเล่นละครกันได้ไหมที่ไม่ใช่สเตจทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่ามันก็มีโปรแกรม Zoom ที่เขาใช้คอนเฟอเรนซ์กันเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทำละครผ่านการใช้ Zoom ครับก็เป็นโครงการละคร24ชั่วโมงที่เชียงใหม่ครับก็คือเราจะผลิตกระบวนการสร้างละครตั้งแต่การเขียนบทแล้วก็การกำกับแล้วก็รวมถึงการแสดงเนี่ยภายใน24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงครับคือเราจะทำ2ครั้งครั้งแรกจะเป็นทำ48ชั่วโมงเป็นตัวทดลองก่อนและก็นำสู่ผลงานสู่ครั้งละคร24ชั่วโมงครับครับผมโอเคขอบคุณครับอ่ะต่อไปครับน้องมินตาหน่อยอ่ะมินตาครับมินตาเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมินตาเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะล่าสุดนะคะก็คือจัดทำตัวทีสิทธ์นะคะแล้วก็มีการแบบจำกัดพื้นที่ที่นั่งค่ะแล้วก็ทำตามมาตรการนะคะเราเตรียมงานนะคะก็เหมือนว่าละครเวทีเราพร้อมจะยุติได้ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อโควิดกลับมาเราก็ต้องพับแผนการทั้งหมดค่ะครับโอเคขอบคุณครับน้องมินตาครับอีกสักท่านละกันนะฮะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับคุณนนทวัฒน์ในช่วงที่ผ่านมาก็ผมมีโรงละครเล็กๆทำกันเองเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยฮะก็โดนรัฐท้องถิ่นสั่งปิดไปเหมือนกันซึ่งก็ปิดไปพร้อมๆกับสถานบันเทิงหรือว่าโรงภาพยนตร์ในเชียงใหม่นะครับมันกระทบต่อมาจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ศิลปะการละครอย่างที่อาจารย์ภัสกรพูดเมื่อกี้ว่าอาจจะด้วยมิติทางการเมืองด้วยส่วนหนึ่งและการส่งเสริมในเชิงนโยบายเนี่ยทำให้พื้นที่ทางศิลปะการละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับทีนี้พอมาโดนโควิดเข้าไปอีกเนี่ยเป็นวิกฤตแน่ๆโดยเฉพาะนักการละครรุ่นใหม่ๆอย่างพวกผมที่เพิ่งเริ่มทำละครเป็นอาชีพเนี่ยก็ตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นวิกฤตแรกของคนรุ่นใหม่เลยด้วยซ้ำที่เผชิญหน้ากับมันอย่างจริงๆจังๆอะไรเงี้ยฮะอาจจะต้องคิดมาตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโควิดมันเป็นปัจจัยเร่งหรือมันเป็นปัจจัยอะไรหรือจริงๆมันไม่ได้มีถ้าไม่มีโควิดไอ้วงการศิลปะการละครจะเป็นยังไงไอ้การเข้ามาโควิดเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนโอเคเราพูดกันได้ในแง่ของความรู้สึกนะแต่ว่าถ้าในแง่ของภาพรวมใหญ่ของวงการเนี่ยคิดว่าการเบรนสตอร์มอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้ในแง่ของมองในมิติของการละครอื่นๆด้วยที่เป็นcontemporary ที่เป็นงานที่มีมิติของ performance art หรืออะไรเงี้ยฮะดนตรีเหมือนที่อย่าวัดว่าผมว่าถ้าจะให้มองในอนาคตผมยังมีความหวังมากๆกับปรากฏการณ์ขึ้นตอนนี้แล้วโอ้โหเวลาไปม็อบนี่ก็มีคนคุยเรื่องวงการศิลปะการละครด้วยผมว่าเนี้ยน่าสนใจครับขอบคุณครับน้องนนทวัฒน์นะครับทีนี้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยดูเป็นเรื่องหลักแล้วล่ะว่าตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยให้ความเห็นที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกับอาจารย์ก็คือว่าจริงๆโควิดเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวแต่สถานการณ์ในวงการการละครบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางรัฐส่งเสริมหรือหันมามองอะไรเราบ้างเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้พื้นที่มันลดลงบางทีบางคนบอกว่าโควิดไม่เกี่ยวหรอกคุณอย่าเอาโควิดมาอ้างแต่ว่ามันลดมันน้อยลงอยู่แล้วถ้าส่งเสียงไปถึงทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อาจารย์ทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงฮะเราก็ส่งเสียงกันอยู่เรื่อยๆนะเอาจริงครับ ผมจะขออ้างคำพูดของคุณพิเชษฐ์ก่อนชื่อนะซึ่งเป็นศิลปินนะคุณพิเชษฐ์บอกว่าศิลปะทุกแขนงศิลปะการแสดงด้วยมันควรจะเป็นสวัสดิการสำหรับประชาชนหมายถึงว่าประชาชนสามารถเข้าถึงศิลปะได้โดยฟรีเลยแหละครับดังนั้นถ้ามองในแง่ที่ว่าศิลปะเป็นสวัสดิการสำหรับประชาชนดังนั้นก็ต้องจัดสวัสดิการทางด้านศิลปะแน่นอนว่ากองทุน
สำหรับศิลปินในการสร้างงานพื้นที่สำหรับศิลปินในการผลิตงานมันจำเป็นต้องมีอย่างทั่วถึงและไม่จำกัดเฉพาะกรุงเทพด้วยนะผมคิดว่าในทุกจังหวัดควรจะมีจริงๆมีคนเคยเสนอว่าอย่างเช่นคุณกอล์ฟธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์อดีตส.ส.อันนั้นเขาสายภาพยนตร์เขาก็บอกว่าจริงๆอยากจะมีให้ภาพยนตร์มีโรงภาพยนตร์ทุกมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งโรงภาพยนตร์อันนี้คือผมคิดว่าสิ่งนี้มันก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์แหละเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสรรให้ที่จะมีพื้นที่ทางศิลปะศิลปินสามารถเข้าไปสร้างงานหรือมีจัดสัมมนาหรือจัดนิทรรศการนะครับและทั้งกองทุนในต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกองทุนทางด้านศิลปะกันทั้งนั้นนะฮะประเทศไทยก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ยังเล็กน้อยอยู่ว่าไปนะครับฮะเหมือนไม่มีเอออาจารย์ปิวัฒน์ครับต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโครงสร้างนโยบายประเทศไทยมันเป็นนโยบายที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ช่วยด้านเศรษฐกิจเลดไปสู่การเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจมันจะไม่ถูกมองเห็นหรือมันจะไม่ถูกให้ความสำคัญซึ่งแนวคิดที่อาจารย์พัศกรบอกมามันเป็นเรื่องแนวคิดของ state welfare เนาะเป็นสวัสดิการของรัฐซึ่งถามว่าโดยศิลปะมันมีคุณค่าในตัวของมันอยู่ที่รัฐจำเป็นจะต้องมองเห็นคุณค่านั้นแล้วทำการส่งเสริมเพราะถ้าถามว่ารัฐไม่ส่งเสริมแล้วใครจะส่งเสริมใช่ครับนึกออกไหมครับถ้าผมมองว่าอย่างที่ผมอธิบายว่าในสองเซกเตอร์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ธุรกิจอะเซกเตอร์ธุรกิจอะเขาเอาตัวรอดได้เพราะเขาอะกระทำการเหมือนเป็นบริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนถูกต้องมีการจดทะเบียนบริษัทมีเงินลงทุนมีการทำกิจกรรมใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและมาทำให้บริษัทมันดำเนินต่อไปได้แต่ถามว่าในเซกเตอร์ที่น้องๆเล่าอะครับมันเป็นเซกเตอร์ non mainstream ที่มันเป็นเซกเตอร์ที่เกิดมาจากความกำมะลอครับกำมะลอนี่หมายความว่าไงผมเคยไปสัมภาษณ์เจ้าของโรงละครอินดี้ที่หนึ่งเขาบอกว่าโรงละครเรามันเป็นโรงละครกำมะลอแต่มันตั้งอยู่จนคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงกรรมลอในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าโรงละครเหล่านี้พาร์ทไทม์เทเตอร์เหล่านี้กลุ่มละครเหล่านี้ถามว่ากลุ่มละครเหล่านี้อยู่บนโครงสร้างอะไรครับโครงสร้างกรรมลอหมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีการไปขึ้นทะเบียนว่าเป็นกลุ่มละครไม่แสวงหาผลกําไรทุกอย่างแค่อ่ะมาเราอยากทําละครรวมตัวกันเราลงเงินมาเอาคนละ 5,000 คนละ 5,000 ไปขอพ่อขอแม่มาลงเงินมาแล้วเราก็มาไปดีลที่ขอที่พี่คนนี้เขาให้ได้ถูกไหมถ้าให้ได้ถูกเดี๋ยวได้ค่าบัตรมาเรามาแบ่งเงินกันมันเป็นภาวะกรรมลอแบบนี้หมดเลยแล้วถามว่าไอ้ภาวะกรรมลอแบบนี้มันดำเนินมาเป็น 30-40 ปีแล้วนะครับถ้ามาเทียบว่ามีกลุ่มละครที่มันยังคงอยู่ณปัจจุบันที่ก่อตั้งมาในปี2020ซึ่งมันเกิดจากความกรรมลอเหล่านี้ครับแล้วก็ใช้วิธีว่าอ่ะก็ทำละครหายได้ค่าบัตรมาก็เอามาทําไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วอ่ะหน่วยงานนี้เปิดให้ของบทําโครงการอ่ะสสสเปิดอ่ะงั้นเราเอาละครไปทําอะไรดีเรื่องอ่ะเด็กฟันผุเด็กฟันผุเอาไปสอนเรื่องฟันผุเราก็ต้องปรับเพื่อไปขอเงินว่าอ่ะแล้วเราจะมาทําละครเล่ละเพื่อเอาละครเล่เนี่ยเอาไปเล่นตามชุมชนต่างๆแล้วก็ได้เงินมาศิลปินก็เงินบริหารจัดการ1ต้องมาทําละครเอาไปเล่นเสร็จแล้วอ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะก็มาแบ่งกันอาจจะเก็บส่วนนึงเป็นกองกลางเอามาสําหรับเป็นเงินรันขององค์กรตัวเองของคณะละครตัวเองและไอ้ที่เหลือก็แบ่งกันอ่ะมึงก็ใช้ตามมีตามเกิดแล้วกันได้แบ่งเล็กๆน้อยๆครับมันเป็นภาวะแบบนี้ลากมายาวมากเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือแต่รัฐไม่เห็นว่าโครงสร้างแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะรัฐไม่เคยมองเห็นว่ามันเป็นสภาวะกรรมลอแบบนี้มานานแล้วครับนึกออกมั้ยครับดังนั้นมันเลยเป็นอะไรที่เมื่อเราไอเดนติฟายไม่ได้ว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันก็ไม่ถูกแก้อย่างถูกจุดเราก็จะได้ทางทีนี้เราก็จะถูกมองว่าเรียกร้องตลอดเวลาเลยต้องให้ช่วยต้องให้สนับสนุนเรียกร้องตลอดเวลาเลยแต่ถามว่าก็รัฐไม่เข้าใจโครงสร้างที่เราอยู่ไงว่าโครงสร้างที่เราอยู่มันไม่มีรากฐานอะไรเลยมันเป็นโครงสร้างที่กำมารอทั้งหมดครับครับครับถ้าอย่างนั้นเราสามารถมองแบบนี้ได้มั้ยฮะว่าโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าผมพูดสรุปเนี่ยก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่มีอำนาจไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้สนใจในส่วนนี้มากเท่าที่มันควรจะเป็นอาจจะอยากให้ความสำคัญแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็ประเด็นคือจริงๆโดยหน่วยงานรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะมี
ีที่ปรึกษาแหละแต่คิดว่าที่ปรึกษาอะไรต่างๆเขาอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงโดยส่วนใหญ่ต้องมีอยู่แล้วเวลารัฐมนตรีนู่นนี่นั่นนะครับเพียงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนงอ่ะผมว่าอาจต้องเปิดกว้างให้มันหลากหลายครับครับนี่ก็เหรอไหมครับเพราะบางทีอย่างพูดเรื่องศิลปะแล้วคุณเอาศิลปินไปพูดศิลปินก็จะพูดในมุมมองศิลปินคุณอาจต้องการนักบริหารศิลปะหรือเปล่าที่มุมมองในอีกวิชั่นหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่จมอยู่การผลิตงานศิลปะแต่คนที่มองในเรื่องของโครงสร้างนิเวศสภาพแวดล้อมของการฟูมฟักให้เกิดการเจริญเติบโตการสร้างสรรค์งานครับครับทีนี้เรื่องนึงที่ขออนุญาตต่อจากอาจารย์เลยคือเรื่องของการศึกษาแล้วกันเดี๋ยวจะได้ถามน้องๆด้วยนะฮะว่าพออาจารย์พูดว่าตอนเด็กๆศิลปะเนี่ยมีแค่วาดรูปไม่งั้นก็ทำงานประดิษฐ์อะไรสักอย่างขึ้นมาเปเปอร์มาเช่อะไรแบบนี้ตั้งแต่ประถมจนมัธยมต้นแล้วกว่าที่เด็กเนี่ยจะได้มาร่ำเรียนในสาขาวิชาศิลปะที่แยกออกไปเนี่ยบางทีม.ปลายหรือมหาวิทยาลัยบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าฉันจะเลือกเรียนอะไรค่อยมารู้ตัวทีหลังก็อาจจะสายไปแล้วอ่ะอยากจะถามน้องๆดีกว่าว่ามุมมองน้องๆเนี่ยคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างว่าการศึกษาด้านของศิลปะการแสดงการละครอะไรต่างๆนานาในบ้านเราเนี่ยมันควรปรับเปลี่ยนมันควรแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงดีในฐานะที่หลายคนเนี่ยก็เรียนมาทางนี้ด้วยอ่ะทัศกรมุมมองของเราเป็นยังไงฮะเราเรียนศิลปะเราเรียนอะไรมายังไงตอนนี้เรื่องของละครตอนสมัยเรียนใช่มั้ยครับจริงๆก็อยากให้มีการเหมือนเป็นวิชาเลือกเกี่ยวกับละครเวทีหรือว่าศิลปะแขนงอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับของเอยเนี่ยที่รู้จักละครเวทีได้ก็เพราะมันจริงๆแล้วละครเวทีมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องอยู่ในวิชาเรียนเพราะว่าอย่างโรงเรียนตามโรงเรียนเนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมวันงานต่างๆหรือวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเค้าก็จะมีการทําละครโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถือว่าการที่คือถ้ายังมีคนที่สนใจละครอยู่อย่างเช่นเป็นอาจารย์เป็นครูอยู่ในตอนนี้เนี่ยเค้าก็ยังมีการแบบแอบสืบสานละครอยู่อย่างอยู่ในพวกตามงานแบบนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับถือว่าต่อให้สมมุติว่ารัฐบาลจะไม่ได้เพิ่มกระบวนการหลักสูตรของเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่าเด็กๆจะได้เริ่มรู้จักกับละครตั้งแต่โรงเรียนได้แน่ๆจากกิจกรรมพวกนี้ครับเพราะว่าอย่างเองก็รู้จักละครเวทีจากการทําละครที่โรงเรียนพอเริ่มมีละครตามงานเนี้ยก็ดูแล้วพอได้ลองทําอาจารย์สอนอาจจะไม่ได้แบบว่าลงลึกเหมือนกับตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็มันทําให้เรารู้ว่าเออโอเคละครเวทีมันเป็นอย่างนี้นะชอบนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก็ยังได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มในหลักสูตรของมัธยมก็จะดีมากเลยครับครับขอบคุณครับทัชกรประเด็นนี้น่าสนใจคือผมก็ลืมไปเลยนะว่าตอนที่สมัยเราเรียนมัธยมเนี่ยจริงๆมันมีละครเวทีให้เด็กเล่นอยู่แล้วตามงานโรงเรียนกีฬาสีคริสต์มาสปีใหม่เพียงแต่ว่าพอถึงเวลาที่อยู่ในหลักสูตรหรือในห้องเรียนจริงมันดันไม่มีถูกไหมฮะแต่พอบอกให้เด็กทำกิจกรรมปุ๊บทำละครมาเรื่องนึงเนาะอันนี้มันจะกลับต้องมองไปที่ตัวหลักสูตรและว่าหรือมันต้องปฏิรูปกันสักครั้งหนึ่งซึ่งการปฏิรูปหลักสูตรไม่ใช่แค่ปฏิรูปหลักสูตรด้วยนะครับปฏิรูปบุคลากรด้วยครับเพราะนั่นหมายความว่าถ้าบุคลากรที่ถามว่าอ่ะเราเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กอ่ะครูสอนวาดรูปอ่ะสอนเรายังไงอ่ะอย่างที่พี่พาดบอกอ่ะวาดบ้านวาดนกวาดนั่นนี่ภูเขา2ลูกดวงอาทิตย์และวิชาศิลปะครับเป็นวิชาลูกเมียน้อยมากๆเพราะพ่อแม่ก็ไม่ให้ความสนใจเลยเสียเวลาไปคิดเลขไปทําเลขศิลปะเอาให้มันผ่านๆพอไม่ได้มองว่าศิลปะคือกระบวนการของการพัฒนาสติปัญญาและความเจริญทางพุทธิปัญญาของเด็กและสุนทรียภาพถูกมั้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องลองเทอมแต่ทุกคนสิ่งที่ทุกคนมองคือเรื่องตอนนี้ว่าถ้าลูกฉันเรียนเลขเก่งลูกฉันพูดภาษาอังกฤษได้การไปสอบเข้าโรงเรียนน่ะมันจะได้มองแค่ผลที่เป็นรูปธรรมไงครับแต่ผลของศิลปะมันเป็นแวลูที่มันเป็นนามธรรมและมันเป็นแวลูในลองเทอมเนาะซึ่งอันเนี้ยมันอาจต้องมองว่าหรือจริงๆแล้วอ่ะรัฐต้องเปลี่ยนวิชั่นของการมองว่าการลงทุนในลักษณะของการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การวัดผลด้วยว่าฉันลงทุนไปก้อนนี้กี่พันล้านแล้วจะต้องได้ผลเลยในปีนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมันคือการวาง5ปี10ปี20ปีเลยอ่ะนึกออกมั้ยนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมระบบการให้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยไม่มีประสิทธิภาพเพราะไม่ได้ถูกคิดในโหมดของลองเทอมครับเป็นการคิดผลนะตอนนี้เพื่อที่ว่าพอสรุปปลายปีปิดปีงบประมาณรัฐจะมาทํา KPI อ่ะมีจํานวนเท่านี้โครงการเท่านี้นี่จบประสบความสําเร็จหลอกตัวเองทั้งสิ้นครับนึกออกไหมครับเพราะในความเป็นจริง
มันวัดไม่ได้ถามว่าคุณบอกว่าคุณจะไปส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจบันเทิงธุรกิจบันเทิงจะเฟื่องฟูได้ต้องมีรีซอร์สที่ดีต้องมีนักแสดงที่ดีต้องมีคนเขียนบทที่ดีต้องมีคนทำคอนเทนต์ที่ดีซึ่งถามว่าคนทำคอนเทนต์ที่นี้ใครควรจะฟูมฟักเขาครับถ้าไม่ได้รัฐฟูมฟักมันจะมีเด็กน้ำดีไปหล่อเลี้ยงองค์กรธุรกิจเหล่านั้นหรือไม่แต่ประเด็นของรัฐไทยก็คือว่าไม่เป็นไรก็ให้พ่อแม่มันจัดการเองใช่ถ้าบ้านมันรวยพ่อแม่มีเงินส่งสุดท้ายรอผลลัพธ์ที่ออกมาใช่นี่ก็ออกไหมครับหรือกระบวนการเรามันเป็นกระบวนการคิดที่มันกลับหัวกลับหางมันไม่ได้ถูกคิดในการเอาความจริงมาคุยกันครับเพราะอาจจะเราไม่อยากเห็นความจริงก็ได้ครับครับโอเคโอ้วันนี้ได้รับหลายแง่มุมเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการละครนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบซะด้วยซ้ำว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยหรือมันมีปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในแวดวงของศิลปะการละครด้วยหรือไม่แบบนี้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะครับที่วิดีโอคอลมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับของรายการคิดการใหม่ Brainstorm นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องไทย PBS อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับI'm gonna get it, I'm 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 gonna